โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์นะครับวันนี้อยู่กับตัวละครโดซาหลังจากที่เมื่อปิดปรับปรุงครั้งที่แล้วนะครับวันอังคารโดซาได้รับการปลุกพลังหรือเวคานิ่งเรียบร้อยนะฮะวันนี้ผมเลยจะเอาคอมโบที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันของโดซาเวคานิ่งเนี่ยมาใช้คุณผู้ชมได้ลองมาใช้กันดูนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวโดซาเนี่ยผมว่ามันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับด้วยสเตมิน่าที่ใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ดาเมจที่ค่อนข้างเบาถ้าเทียบกันกับตัวสืบทอดนะวันที่ผมถ่ายนะก็คือวันศุกร์ตอนเช้านะครับมันยังไม่เรียกว่ายังฟาร์มสู้สืบยังไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าใครจะลองเล่นเอาไปลองเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2หรือ3อาทิตย์นะครับกว่าตัวละครจะเริ่มนิ่งแล้วก็ได้รับการปรับปรุงจนสามารถเล่นได้ดีนะครับโอเคเริ่มจากรายละเอียดของสกิลก่อนเลยนะครับตัวโดซาสืบทอดเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงบัฟของควันส่วนโดซาเวกานิ่งเนี่ยจะเป็นการเลี้ยงบัฟของธาตุการที่เราใช้ธาตุตามลำดับเนี่ยจะได้บัฟพลังพิเศษขึ้นมานะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะอย่างถ้าเกิดใช้ไม้ใช้ธาตุไม้ต่อธาตุไฟเนี่ยคุณจะได้โจมตีพิเศษทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้ได้บัฟทั้งปาร์ตี้นะครับจำนวน10ทาร์เก็ตนะก็คือ10คนแหละในวงตรงนั้นนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำต่อจากไม้เนี่ยจะได้รีเลือดนะครับ500ทุกๆ1วิ5วิแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาคอมโบที่ใช้ฟาร์มอนมาให้ลองใช้กันก่อนโอเคมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของคอสกิลนะครับคอสกิลที่แนะนำเนี่ยผมแนะนำเป็นตัวที่มีฟอนต์การ์ดนะไม่ว่าจะเป็นตัวของชิปคลิกซ้ายเอ่ยหรือชิปคลิกขวาเอ่ยนะครับธาตุไฟหรือธาตุเหล็กเอ่ยแต่ตรงนี้ผมจะใช้เป็นธาตุไฟเพราะว่าธาตุไฟผมใช้บ่อยกว่าโอเคในส่วนของแอดออนก็จะตามนี้เลยนะครับผมที่ขึ้นข้างๆจอนะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูคอมโบกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนะเป็นตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายว่ากดอะไรยังไงบ้างโอเคผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวโดซาคอมโบเนี่ยผมจะแยกเป็น2เซตนะครับเพื่อให้คูลดาวน์มันวนมาใช้หรือใช้สกิลต่อกันได้ตลอดเกมผมจะเริ่มด้วยความเร็วปกติชุดแรกแล้วต่อด้วยชุด2นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังทีหลังว่าแต่ละชุดกดอะไรยังไงบ้างนะครับไปเริ่มฮะชุดแรกครับความเร็วปกติโอเคอันนี้คือชุดแรกนะครับต่อด้วยชุดที่2ครับโอเคนะครับอันนี้คือทั้ง2ชุดที่เราใช้ความเร็วปกติโอเคต่อมาเรามาดูคำอธิบายของแต่ละสกิลกันช้าๆนะครับว่าต้องกดอะไรยังไงบ้างนะไปครับเริ่มครับสำหรับชุดแรกนะครับโดยเราจะใช้3สกิลเปิดเพื่อรันแอดออนก่อนนะครับนั่นก็คือขึ้นคลิกขวาคลิกขวาค้างแล้วก็ E ตัวคลิกขวาธรรมดาเนี่ยให้ใช้แค่คลิกเดียวพอเพราะเราต้องการจะแปะเอาแอดออนเฉยๆนะครับแล้วก็แปะรถเกาะให้มันด้วยสามสกิลนี้ผมแนะนำเอาให้กดให้โดนเป้าหมายนะถึงแม้ว่าตัวขึ้นคลิกขวาตีอากาศจะได้โจมตีพิเศษก็เหอะแต่ถ้าแปะโดนเป้าหมายเนี่ยมันจะติดแอดออนด้วยนะครับก็ทำให้มันรันคอมโบได้ดีมากขึ้นโอเคต่อมาในส่วนของ E เนี่ยเราสามารถกระโดดล็อกเป้าได้นะครับกระโดดเปลี่ยนเป้าได้หรือถ้าเกิดต้องการจะเปลี่ยนเป้าหมายในการให้มันติดแอดออนเนี่ยก็เราสามารถเลือกได้นะครับ E อยู่ไกลหน่อยก็สามารถ E ได้นะโอ้ยดู E โดย3สกิลนี้จะเป็น3สกิลหลักนะครับผมที่เราจะใช้เปิดเพื่อรันแอดออนนะขึ้นคลิกขวาคลิกขวา E ต่อนั้นเป็นคอมโบชุดแรกครับชิปคิวลงคลิกขวา F ค้างชิป E และชิปคลิกซ้ายครับค้างด้วยนะชิป E กับชิปคลิกซ้ายเนี่ยกดค้างนะครับเพราะมันจะต่อสกิลโฟลนะครับต่อมานะครับในส่วนของสกิลชุดที่2นะครับเราจะเปิดเหมือนเดิมนะก็คือขึ้นคลิกขวาคลิกขวา E ครับแต่รอบ2เนี่ยเราจะต่อด้วยลงคิวชิปคลิกขวาค้างชิป E S E S คลิกซ้ายนะครับก็ประมาณนี้ตัวคอมโบของมันนะครับส่วนการมูฟจากกองสู่กองเนี่ยเราจะใ
ถ้ากองมันไกลมากนะครับเราสามารถใช้ชิปสเปซบาร์ได้นะครับหรือถ้ากองมันใกล้ๆไม่ไกลมากนะครับให้เรากดขึ้น WF ได้นะครับแต่ WF เนี่ยมันจะมีด้วยกัน2ช่วงนะครับคือช่วงแรกมันจะตบ1ทีก่อนแล้วมันจะพุ่งอีกทีนึงเพื่อตบอีก1ทีนะครับประมาณนี้คิดที่1คิดที่2โอเคมาทวนคอมโบกันนะครับผมแบบช้าๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อด้วยความเร็วปกติกันเริ่มฮะขึ้นคลิกขวาคลิกขวา E ชิปคิวลงคลิกขวา F ค้างชิป E ค้างชิปคลิกซ้ายค้างต่อเซตที่2นะครับผมขึ้นคลิกขวาคลิกขวา E ลง Q ชิปคลิกขวาค้างชิป F ลง E และลงคลิกซ้ายครับมานี้อันนี้คือแบบช้าๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูความเร็วปกติกันทั้ง2อันต่อกันเลยนะครับผมไปเริ่มฮะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคในส่วนของคอมโบในวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปเนาะว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอาจต้องรอดูตัวละครโดซาปรับปรุงจากการปิดเซิร์ฟเวอร์อีกสัก2-3 อาทิตย์นะครับกว่ามันจะนิ่งแล้วก็จะเล่นได้สนุกมากกว่านี้นะครับโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์ครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาตัวคอมโบโดซาอยู่เนาะจากใจคนที่เล่นโดซาเหมือนกันนะถ้ามีคำถามตรงไหนก็สามารถพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปนะครับหรือที่ใครที่แบบว่าติดปัญหาอะไรยังไงเนี่ยสามารถพิมพ์คุยกันได้นะครับทุกเรื่องของแมทดิเซอร์เลยหรือจะเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้คุยได้หมดตอบกับทุกคอมเมนต์อยู่แล้วถ้าเกิดมันจะขึ้นแจ้งเตือนนะครับผมหรือถ้าเกิดใครอยากจะคุยกันสดๆเนี่ยสามารถคุยกันได้ที่ช่องทางไลฟ์สตรีมนะครับทั้ง3ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นyoutube.com นะครับ twitch.tv แล้วก็ soupline.com นะครับทั้ง3ที่ /fixgamingts เรื่องเวลาสตรีมเนี่ยผมสตรีมวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงเย็นช่วงบ่ายเย็นนะครับจนลากอาจจะลากไปถึง6โมงทุ่มหนึ่งประมาณนั้นจะมีแค่วันปิดเซิร์ฟเท่านั้นนะครับหรือถ้าติดปัญหาอะไรจริงจะประกาศบอกก่อนล่วงหน้านะครับส่วนวันปิดเซิร์ฟเนี่ยเราจะสตรีมหลังจากที่เซิร์ฟเปิดนะครับตอนอาจจะเป็นช่วงเช้าช่วง9โมงแต่เรื่องวันเนี่ยอันนี้ยังไม่ชัวร์แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันพฤหัสนะครับก็จะมีปรับวันบ้างตามเซิร์ฟเวอร์ที่เขาประกาศละกันใครมีคำถามอะไรอยากให้ผมไปทำอะไรตรงไหนให้มาพิมพ์คุยกันนะแล้วก็ฝากมาด้วยนะครับสำหรับช่องทาง YouTube นะผมลงคลิปทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้านะครับส่วนถ้าเกิดจะมีโบนัสคลิปอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งฝากไปด้วยใครที่ยังไม่กดติดตามช่องทาง YouTube นะครับอยากจะให้ก่อนปีหน้าเนี่ยภายในสิ้นปีนี้นะครับให้ถึง 15,000 นะครับไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะฮะเอาล่ะเจอกันทุกคนสวัสดีครับ